بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับมีคำถามดูเหมือนอาจจะเป็นคำถามของพี่น้องต่างศาสนิกถามเราเกี่ยวกับเรื่องของการปิดหน้าและก็เปิดหน้าของมุสลิมะเราต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าในหลักการของอิสลามมีเรื่องมีฮุกมหรือว่ามีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของวาญิบบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มุบาอนุญาตยังไงครับมุสลิมะเนี่ยในเบื้องต้นนะครับศาสนาบอกว่าให้ปกปิดร่างกายเปิดได้เฉพาะหน้าและก็มือทั้งสองร่างกายของมุสลิมะที่อาเกนบาเล็กทั้งหมดนะครับถ้าอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามหรือออกจากบ้านเปิดได้เฉพาะหน้าและก็มือทั้งสองทีนี้ในบัญญัติก็มีการพูดถึงเรื่องของภาคปฏิบัติที่อัลกุรอานได้พูดถึงเรื่องของยินบาบการปกปิดร่างกายอุลามาอธิบายเรื่องยินบาบบอกว่าก็คือการปิดหน้านะครับเหลือแค่ดวงตาฉะนั้นสิ่งที่เป็นวาญิบหรือว่าเป็นฮุกมเป็นบทบัญญัติทางศาสนาเป็นกฎข้อบังคับมุสลิมะท่านใดยึดในแนวทางทัศนะที่อุลามาอธิบายว่าการปิดหน้านั้นก็คือปิดทั้งหมดอนุญาตได้เห็นดวงตาฉะนั้นมุสลิมะคนใดยึดในทัศนะนี้ยึดในแบบอย่างนี้เขาก็จะปิดหน้าถือว่าการปิดหน้านั้นเป็นวาญิบเป็นความจำเป็นสำหรับเขาเนี่ยเวลาเราอธิบายคนต่างศาสนาเกิดความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมุสลิมะที่เขาเปิดหน้าอันนี้เราจะไม่ตำหนิเขาเนื่องจากว่าน้อยสุดของการปกปิดเอาเราะคือเปิดหน้าแล้วก็มือทั้งสองใครที่อยากปิดมากกว่านี้อันนี้ศาสนานี่อนุญาตยกเว้นง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผู้ชายวาญิบปกปิดเอาเราะตรงไหนครับที่วาญิบจำเป็นเลยคือสะดือถึงหัวเข่าอันนี้วาญิบแต่ทำไมเห็นผู้ชายเดินตามท้องถนนใส่เกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวหรือแม้กระทั่งเสื้อแขนสั้นอ้าวปกปิดมากกว่าที่ศาสนากำหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนุญาตไงแต่การอนุญาตให้มากกว่าสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยไม่ใช่ฮุกมเป็นวาญิบก็คือถ้าใส่แขนยาวดีกว่าใส่แขนสั้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ในกรณีของปกปิดใบหน้ามันมีเรื่องของทัศนะของอุลามะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีหลักฐาน1 2 3 4 5โดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาของท่านนบีทั้งหมดปิดใบหน้าทั้งหมดจะได้เกิดความเข้าใจฉะนั้นเวลามุสลิมะเวลาคนต่างศาสนามาถามเราว่าเอ๊ะทำไมบางคนปิดหน้าบางคนเปิดหน้าเราก็จะได้อธิบายให้เขาฟังแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ความเข้าใจต่อพี่น้องต่างศาสนาโดยไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับวะบิลาฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Cover your mouth when you're yawning. Look out the window when it's time to pray. You wash your hands, your face, your arms, your head, your feet. Once it's over, your wudu is complete.